สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดงานบ้านกำนันนกชุดสุดท้ายที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมนำภาพวันเกิดเหตุให้สื่อมวลชนดูพบว่าคืนวันเกิดเหตุช่วงที่นายหน่องยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรสิวพบว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในงานทุกคนไม่มีใครช่วยสารวัตรสิววิ่งหนีกระเจิงมีเพียงตำรวจ3นายที่วิ่งไปเอารถและอุ้มสารวัตรสิวส่งโรงพยาบาลนครปฐมคือดาบตำรวจสราวุธดาบตำรวจชนานัทและพันตำรวจโทณรงค์ตำรวจที่ไปช่วยพันตำรวจโทวสินถูกยิงบาดเจ็บมี4นายคือดาบตำรวจสราวุธพันตำรวจโทณรงค์พันตำรวจโทภัทระและร้อยตำรวจโทจตุรวิทย์ส่วนพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือผู้กำกับเบิ้มพบว่าขับรถตามไปช่วยที่โรงพยาบาลนครปฐมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่านายตำรวจที่ให้การว่าคืนวันเกิดเหตุเข้าไปช่วยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแต่ในภาพกลับพบว่าหนีออกไปจะดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157เพราะเป็นเหตุซึ่งหน้าแต่ไม่ระงับยับยั้งเหตุเท่ากับให้การเท็จต้องถูกดำเนินการทางวินัยและอาญานอกจากนี้ยังพบว่าภาพจากกล้องวงจรปิดพบตำรวจที่อยู่ในงานส่วนใหญ่มีอาวุธปืนเหน็บที่เอวแต่เมื่อเกิดเหตุกลับไม่ระงับเหตุและตำรวจบางนายพากลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีขับรถนำและอำนวยความสะดวกจะดำเนินคดีทั้งหมดที่สำคัญลูกน้องกำนันนกมีปืนติดตัวทุกคนในส่วนภาพจากกล้องวงจรปิด2กล้องสุดท้ายที่จับภาพมายังจุดตั้งโต๊ะจีนรองผบตร.ชี้แจงว่าตัวแรกไม่ได้ใช้งานตั้งแต่23สิงหาคมที่ผ่านมาตัวที่2พบมีการถอดปลั๊กออกตั้งแต่เวลา 10:16 นในวันเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงกลางวันและกำลังตั้งโต๊ะจีนซึ่งรองผบตร.สันนิษฐานว่าน่าจะมีคนไปบอกกำนันนกว่าไม่ควรมีภาพงานเลี้ยงเผยแพร่ออกไปกำนันนกจึงได้ไปถอดปลั๊กออกเนื่องจากการกินเลี้ยงจะมีการสั่งให้ถอดเสื้อแล้วให้กระโดดลงสระน้ำสำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุครั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าพยานในที่เกิดเหตุบอกว่ามี2เรื่องคือกำนันนกขอให้สารวัตรสิวย้ายตำรวจที่อ้างว่าเป็นญาติมาประจำรถสายตรวจรถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้รับการตอบสนองและอีกเรื่องคือการประกอบธุรกิจรถบรรทุกของกำนันนกที่มีปัญหาเรื้อรังเมื่อสารวัตรสิวมารับหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดบรรทุกน้ำหนักเกินไม่ได้จึงทำให้เป็น2ชนวนหลักที่กำนันนกไม่พอใจและออกมาส่งสัญญาณสั่งให้นายน่องดำเนินการกับสารวัตรสิวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังระบุว่าก่อนเกิดเหตุลูกน้องกำนันนกคือนายต้องนำปืนมาส่งให้นายเด้งหน้าประตูมีการสั่งให้เกณฑ์คนแก่ออกจากงานไปก่อนมีการเตรียมเปิดทางเพื่อเอารถออกเป็นการทำที่เหิมเกริมและคาดว่ามีการคุยกันมาก่อนแล้วว่าหากงานเคลียร์ไม่ลงตัวต้องจัดการและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ